สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ชอบดราก้อนบอลนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนๆ Limited Edition นะครับของช่อง Over Review นะครับยิ่งใครเนี่ยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับบอกได้คำเดียวเลยแหละครับว่าโคตรเจ๋งมาครับหมดวาระแล้วที่เราจะมาอวยลูกเพจของเรานะครับเรามาเข้าสู่หมวดจริงๆจังๆกันดีกว่าเผื่อใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเราใหม่นะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเนี่ยมันมีสาระนะครับแต่ว่าไม่ใช่สาระดีๆนะสาระเลวนี่แหละพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะโอเคมาต่อกันดีกว่านะครับก่อนที่จะนอกเรื่องไปไกลกว่านี้ก็แน่นอนแหละว่ามูฟวี่ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนและก็แฝงความน่ารักนิดนึงเนี่ยของป่าโบลี่เขาก็กลายเป็นว่าโบลี่นะครับเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยนะครับหลังจากที่ได้ไปดูหนึ่งมูฟวี่ครั้งนี้สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับผมจะไม่มีการเอาไปเทียบพลังกับใครทั้งสิ้นเลยนะครับเอามาพูดหนึ่งประเด็นหลักๆเลยเนี่ยโบลี่เนี่ยฝึกกับวิสเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลขนาดไหนแต่ขอนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่คุยไม่ได้เลยนะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ามีคนเนี่ยไปตั้งกระทู้นะครับหรือว่ามาถามผมเลยนะถามว่าพี่ครับจากที่ผมเนี่ยได้ไปดู Dragon Ball The Movie มาเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าโบรลี่เนี่ยตอนเนี้ยเก่งกว่าวิสไปอีกนะครับพี่ไม่เห็นหรอครับว่าวิสเนี่ยไม่สามารถโจมตีโบรลี่ได้เลยเวลาโบรลี่โจมตีเนี่ยวิสเอาแต่หลบไม่สามารถสู้โบรลี่ได้เลยครับไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะขัดใครนะเพราะว่ามีบางคนมาแย้งแหละว่าทำไมต้องไปขัดจินตนาการของเด็กบางคนด้วยคือจริงๆก็ไม่อยากจะขัดแล้วนะแต่ว่ามันก็โอเคก็แล้วแต่จะคิดละกันนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตละกันนะที่จะเอามาบอกว่าวิสเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ของโบรลี่เนี่ยจะเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าวิสเนี่ยก็คงจะอ่อนกว่าโบรลี่มั้งอ่อนกว่าโกคูมั้งอ่อนกว่าบิลมั้งหรืออาจจะอ่อนกว่าจีจี้ก็ได้นะขนาดโกคูยังแพ้จีจี้เลยขอโทษพี่อินไปหน่อยเรามาพูดก่อนละกันว่าอาจารย์ที่ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็แน่นอนแหละว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่โกคูกับเวจิต้าเนี่ยจะได้ให้วิทเนี่ยมาเป็นผู้ฝึกสอนของตนเองนะครับเขาก็ยังอยู่ในพลังระดับรากหญ้าอยู่ก็คือพลังแบบไม่ได้เวอร์วังเทพจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่สามารถเป็นก๊อดแดงได้ก๊อดบลูได้หรืออัลตร้าอินสติ้งได้ซึ่งแน่นอนแหละว่าด้วยวิสเนี่ยการที่พี่แกเป็นเทวดานะครับมันมีข้อดีแน่นอนแหละว่าแกจะต้องมีภูมิความรู้ที่เยอะนะครับบอกว่าวิสเนี่ยเป็นคนที่เก่งด้วยแล้ววิสนะครับเป็นคนที่สอนคนเนี่ยสอนได้ดีนะครับแน่นอนแหละว่าสอนบิลได้เทพขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่ธรรมดาแล้วอีกทั้งการที่ฝึกโกคูกับเบจิต้าเนี่ยพัฒนามาได้นะครับจนพลังถึงระดับเทพขนาดนี้เลยเนี่ยวิสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีแค่พลังอย่างเดียวแต่เขาก็มีเทคนิคในการสอนที่ดีด้วยนะครับคืออยากจะพูดว่าแต่ละคนเนี่ยมีพลังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสอนคนได้ดีนะครับอย่างโกคูเลยเนี่ยพิโกโร่ก็เป็นคนพูดเองเลยว่าโกคูเนี่ยต่อให้เป็นอาจารย์นะครับก็คงจะไม่ดีเท่านะครับในการจะฝึกใครก็แล้วแต่เถอะซึ่งจะแตกต่างจากพิโกโร่นะครับพิโกโร่เนี่ยเป็นคนที่เหมาะมากในการจะฝึกใครนะครับซึ่งจะถามว่าถ้าสักวันนึงผมได้เป็นชาวไซย่ากับเขาบ้างนะผมก็คงแบบว่าถ้าจะเลือกอาจารย์ระหว่างพิโกโร่กับโกคูนะครับในการฝึกเนี่ยผมก็คงจะเลือกไปพิโกโร่ก่อนละกันเนาะเพราะว่าน่าจะได้พื้นฐานที่ดีแล้วก็คงจะมีการฝึกที่เข้มงวดมากเพียงพอนะครับจะทำใหผมเนี่ยพัฒนาตนเองไปได้กูเพ้ออะไรวะเนี่ยต้องขอพูดอย่างนึงแล้วกันนะครับว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสไตล์การฝึกสอนหรือสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันนะครับอย่างวิทเลยเนี่ยการฝึกสอนของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างเข้ากับโกคูมากกว่าการเข้ากับเบจิต้าเพราะว่าโกคูนะครับใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้เนี่ยที่มากกว่าการใช้ความคิดในการต่อสู้นะครับซึ่งมันจะเข้ากับสไตล์ของวิทมากๆเลยซึ่งแตกต่างจากเบจิต้านะครับเบจิต้าเป็นคนเนี่ยที่มักจะใช้ความคิดในการต่อสู้มากกว่านะครับซึ่งมันจะคนละสไตล์กันด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่โกคูเป็นอัลต้าอินสติ้งได้เนี่ยก็เพราะว่ามันสไตล์เข้ากับวิทนั่นแหละครับวิทก็เลยฝึกสอนโกคูได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรามาเข้าเรื่องที่วิทเนี่ยฝึกสอนให้โบรลี่ดีกว่าปูมาซะนานเลยซึ่งโบรลี่นะครับเป็นสายใช้พลังเยอะนะครับถามว่าสู้ด้วยสัญชาตญาณหรือเปล่าแน่นอนแหละสู้ด้วยสัญชาตญาณนะครับแต่ว่าบางทีเลยเนี่ยความที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยมันก็เลยขัดแย้งกับวิทนิดนึงนะครับบวกกับว่าโบรลี่เนี่ยก็คือพื้นฐานการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับแน่นอนแหละว่าถึงแม้เขาจะได้ฝึกกับพารากัสนะครับแต่ว่าพารากัสเนี่ยระดับพลังของเขาเนี่ยก็คือระดับกี้มากเลยใช่ไหมการที่เขาเนี่ยฝึกเบสิกให้กับโรลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเพียงพออะไรสักเท่าไหร่หรอกซึ่งการที่เขาเนี่ยจะไปฝึกกับวิทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะข้ามกระโดดไปหน่อยนะคือถ้าเป็นผมนะการฝึกกับวิทเนี่ยมันก็ได้แหละมันก็ได้เบสิกอยู่แล้วเพราะว่าวิทเป็นคนที่เบสิกสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็จะค่อนข้างเสียเวลานะเพราะคนอื่นเนี่ยเขามีพื้นฐานรากฐานที่ดีอยู่แล้วการที่จะไปฝึกตอนเนี่ยถามว่าจะพัฒนาตัวเองได้ไหมพัฒนาตัวเองได้แหละครับแต่ว่ามันจะช้าไม่ก้าวกระโดดเหมือนตอนที่โกคูกับเบจิต้าเนี่ยไปฝึกกับวิทแต่ก็อย่าง
ว่าแหละครับตัวละครอย่างโบรลี่นะครับเป็นตัวละครที่เติมทรูเนี่ยแบบว่าโคตรเทพทรูเลยคือยังไงก็ตามทีเถอะถึงแม้เบสิกจะไม่ได้เยอะก็ตามทีเถอะนะแต่ด้วยพลังของเขาเนี่ยที่มากเกินขีดจำกัดขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่พัฒนาตนเองไปได้ไกลหรอกคือการที่เขามีพลังมากมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับคือโบรลี่เนี่ยถ้าเขาเนี่ยควบคุมตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ทำให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่าโบรลี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือพลังเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความโกรธที่บ้าคลั่งของเขาการที่ว่าวิทย์เนี่ยไปสอนให้เขาเนี่ยก็คือไม่ต้องโกรธนะอยู่ในสตินะในการต่อสู้นะโบรลี่นะครับก็จะถูกกดพลังให้ลดลงแต่ด้วยว่าวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะคือแกอยู่มากี่พันกี่หมื่นปีแล้วล่ะแถมเป็นเทวดาด้วยนะครับแกก็คงจะมีเทคนิคแล้วคงจะมองออกแล้วว่าถ้าฝึกให้โบรลี่เนี่ยจะต้องฝึกสไตล์ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญและถามว่าโอกาสเนี่ยที่โบรลี่เนี่ยจะฝึกกับวิทย์เนี่ยในอนาคตมันมีหรือเปล่าซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการต่อสู้ของจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเอาโบรลี่เนี่ยมาฝึกเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ถ้าณตอนนี้ถามว่าใครเนี่ยที่จะไปฝึกให้โบรลี่มีโอกาสมากที่สุดเลยเนี่ยผมว่าก็คงเป็นโกคูนั่นแหละครับมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าความเหมาะสมนะแต่มันเป็นเพราะว่าใครมันจะแกนไปถึงตรงนู้นได้นอกจากโกคูใช่ไหมครับเคลื่อนย้ายในพริบตาไปถามว่าวิทย์นะครับอยู่ดีๆเนี่ยจะพาบิวไปดูเอ้ยไปดูตัวคนนี้หน่อยแล้วก็พาไปฝึกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่หรอกครับก็คือระดับเทวดาแล้วเนี่ยจะไปอ้อนวอนให้เด็กมาฝึกทำไมล่ะเด็กจะต้องมาอ้อนวอนเจ๊แกสิก็นั่นแหละครับสำหรับผมเนี่ยผมอยากให้โบรลี่นะครับมาฝึกกับวิทย์มาเก่งไวๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโบรลี่เนี่ยค่อนข้างมีเคมีที่เข้ากับพวกโกคูกับเบจิต้าค่อนข้างมากเลยการที่เราจะได้เห็นโบรลี่โกคูเบจิต้านะครับ3ชาวไซย่าสุดโหดกระโดดยิงเนี่ยมาอยู่ร่วมกันมาต่อสู้ด้วยกันเนี่ยก็คงจะเป็นภาพในฝันของแฟนดราก้อนบอลหลายๆคนแน่นอนเพราะว่ายิ่งภาคเนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อแหละครับว่าความเวอร์วังอลังการของตัวร้ายเนี่ยจะต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเปิดถึงระดับจักรวาลไปแล้วตัวร้ายเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นไปสู่ระดับจักรวาลได้แล้วนะครับการที่มีแค่โกคูกับเบจิต้าผมว่าเรื่องมันก็ยังดำเนินไม่ได้ใช่ไหมก็ควรจะมีโบรลี่เข้ามานะครับหรือจะมีตัวละครอื่นที่เข้ามาอีกมากมายนะครับเป็นการเปิดจักรวาลยาวๆนะครับมันเป็นข้อดีสำหรับแฟนดราก้อนบอลเลยนะเพราะว่าคุณนะครับก็มีสิทธิ์ที่สูงมากเลยที่จะได้ดูดราก้อนบอลไปยาวๆนะครับก็หวังว่าอาจารย์จะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเพื่อทำดราก้อนบอลเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ดูแบบดีๆเนี่ยตลอดไปเลยก็เหมือนเดิมนะครับดูการ์ตูนนะครับดูเพื่อความสนุกนะครับหรือในคลิปเนี่ยอย่างที่ผมแซะคนนู้นทีแซะคนนี้ทีนะครับก็ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยมาถามคำถามผมได้นะครับคือผมไม่เคยไปว่าหรือว่าจะคิดยังไงคือมาถามเลยครับก็ในคลิปทำเพื่อความบันเทิงนะครับก็คือแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับและถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับไลค์เนี่ยสำคัญเลยมันได้กำลังใจครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเนี่ยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลอะไรพวกเนี้ยก็ติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามกันมาบ๊ายบายจุ๊บๆ